วันนี้จะนำเสนอเทคนิคการโรยตัวด้วยเชือกนะครับโดยใช้ฟิกเกอร์เอทโดยใช้ฟิกเกอร์เอทนะครับแล้วใช้ระบบเบรกระบบเบรกด้วยเงื่อนพูซิกนะครับตัวที่เราจะลงปกติเราจะต้องใช้มือดึงทั้งสองข้างเราต้องใช้มือดึงนะครับตอนนี้เรามันใช้มือดึงเส้นที่จะลงนะครับเส้นที่จะลงเราจะใช้เชือกพูซิกนะครับมัดกับเชือกนะครับคล้องกับเชือกนะครับเสร็จแล้วก็ใช้คาร์บิเนอร์คล้องกับฮาร์เน็ตเป็นการบีบนะครับเป็นการบีบโดยที่เราปล่อยมือได้นะครับเป็นการโรยตัวนะครับจากที่สูงแบบที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ที่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือลิฟต์คือที่จับเชือกด้วยมือนะครับใช้ดึงตัวขึ้นมาตอนนี้ก็จะปลดออกนะครับมาได้ใช้แล้วนะครับเรียบร้อยตอนนี้มันถูกเบรกด้วยเชือกตัวนี้นะครับปกติเราต้องใช้มือดึงนะครับดึงล็อกไว้ล็อกเชือกตัวนี้ไว้นะครับแต่ทีนี้เราใช้เงื่อนพูซิกนะครับโดยล็อกกับฮาร์เน็ตนะครับไว้เวลาจะลงเราก็ดึงนะครับรูดตัวนี้ลงมานะครับรูดตัวนี้ลงนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆไหลลงนะครับตามแรงที่เราดึงนะครับอันนี้จะเป็นการสาธิตให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับอ้อมหลังมานี่ครับอ้อมหลังมาเราก็ดึงไว้นะครับนี่ทางถ่ายนี่ครับอ้อมหลังมาดึงไว้อย่างนี้นะครับหลังมาดึงไว้จากนั้นเราก็ใช้มือลูดนะครับลูดตรงนี้ลงพร้อมกับดึงตัวข้างหลังไว้นะครับแล้วก็ผ่อนตอนนี้มันติดเบรกอยู่นะครับมันติดเบรกตัวนี้อยู่นะครับนี่ครับติดเบรกตัวนี้อยู่นะครับก็เป็นการเซฟตี้ในตัวนะครับเป็นการเซฟตี้ในตัวนะครับก็จะลงแบบช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นไปยังไงการขึ้นด้วยตัวจับเชือกนะครับก็ดันตัวเองขึ้นไปแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับพอดันตัวเองขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้เชือกดึงมาล็อกตัวเองไว้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกเชือกไว้แล้วก็ไต่ขึ้นไปนะครับได้เหงื่อเลี้ยงกันนะครับฝึกทุกวัน
ได้เหงื่อได้กำลังแขน